การต้อนรับทายาโอะมิยาสติปรมาจารย์แอนิเมชันญี่ปุ่นด้วยการสวมกอดแทนการจับมืออย่างเป็นทางการคือวิธีการทักทายแบบถึงเนื้อถึงตัวของจอห์นลัสเซตเตอร์ผู้ร่วมก่อตั้งพิกซ่าและผู้บริหารใหญ่ของ Walt Disney Animation Studios แต่กริยาที่สื่อถึงความเป็นมิตรในสายตาของคนภายนอกเหล่านี้กลับเป็นสิ่งที่สร้างความหนักใจให้แก่พนักงานสาวๆของพิกซ่ามานานนับทศวรรษเมื่อมีการเปิดเผยว่าจอห์นลัสเซตเตอร์ใช้สิทธิในการเป็นผู้บริหารใหญ่ล่วงเกินลูกจ้างสาวๆด้วยการสวมกอดลูบคลำจนถึงขั้นจูบที่ริมฝีปากพฤติกรรมที่ถูกเปิดเผยทำให้ผู้บริหารวัย60ปีส่งแถลงการไปยังพนักงานของพิกซ่าเพื่อประกาศพักงานเป็นเวลาครึ่งปีและแสดงความเสียใจต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอดีตพนักงานของพิกซ่าหลายสิบคนเปิดใจผ่านสื่อว่าพนักงานสาวๆของพิกซ่าต้องเผชิญกับการสวมกอดอันยาวนานการถูกลูบขาในที่ประชุมและการฉวยโอกาสพูดจาสองแง่สองงามระหว่างสอนงานเมื่อบริษัทพิกซ่าประสบความสำเร็จช่วงต้นยุค 2000 พฤติกรรมของจอห์นลัสเซสเตอร์ยิ่งเลวร้ายถึงขนาดเดินเข้ามาจูบลูกน้องสาวๆถึงในออฟฟิศจนเมื่อเขาต้องแบ่งเวลาบริหารงานให้กับวอลต์ดิสนีย์โอกาสพบปะพนักงานสาวๆระดับปฏิบัติการก็ลดลงแต่เขาลือเรื่องพฤติกรรมของเขาก็ยังไม่หายไปนิสัยหาเศษหาเลยของลัสเซสเตอร์สร้างความหนักใจให้แก่ผู้บริหารของดิสนีย์ที่มองเขาเหมือนเด็กไม่รู้จักโตที่ต้องคอยควบคุมความประพฤติอยู่เสมอแต่เขาก็เป็นอัจฉริยะที่ไม่อาจหาใครมาแทนที่ได้ Congratulations, you found us. พนักงานสาวๆของพิกซ่าต้องปกป้องตนเองด้วยการเลี่ยงเข้าร่วมงานปาร์ตี้ของบริษัทหรือเว้นจากการร่วมประชุมแต่การแก้ปัญหาดังกล่าวทำให้พนักงานหญิงหลายคนขาดโอกาสนำเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมส่งผลต่อความก้าวหน้าทางอาชีพและต้องลาออกจากบริษัทในเวลาต่อมาแม้เป็นสตูดิโอแอนิเมชันที่เป็นที่รักของแฟนการ์ตูนทั่วโลกแต่พิกซ่าก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมเหยียดเพศจากการให้โอกาสแต่นักสร้างการ์ตูนเพศชายและไม่เปิดรับความเห็นของนักสร้างการ์ตูนผู้หญิงการ์ตูนทุกเรื่องต่างสร้างโดยผู้กำกับชายแม้แต่เบรฟการ์ตูนที่เชิดชูสิทธิสตรีก็มีการปลดผู้กำกับการ์ตูนหญิงเพื่อให้นักสร้างการ์ตูนชายมาทำหน้าที่แทนในภายหลังจอห์นลัสเซสเตอร์ได้รับการยกย่องให้เป็นนักสร้างการ์ตูนที่ทรงอิทธิพลที่สุดนับตั้งแต่วอลต์ดิสนีย์เป็นต้นมาเขาส่งให้การ์ตูนค่ายพิกซ่าคว้าออสการ์มาแล้วถึง8ครั้งทำรายได้ทั่วโลกรวมกันกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐการเข้ามาคุมบังเหียนใหญ่ให้กับ Walt Disney Animation Studios ในปี 2006 ทำให้การ์ตูนค่ายมิกกี้เมาส์ประสบความสำเร็จอีกครั้งจากผลงานสุดดังทั้ง Frozen และ Zootopia